นี่แหละพี่น้องไอ้ค้อมทุกอย่างลำบากโอ้ยดังไฟก็ดังอยู่นี่เลยได้ครอบครัวของน้องซุกดังอยู่ในเฮือนนี่แหละฤดูหนาวในทึกใจและฤดูหนาวพี่น้องมันชื่ออุ่นเด้ภายในบ้านนอนของแม่น้องซุกนอนอยู่นี้นี่บัดนี้น้องสายน้องสาวลานอนอยู่นี้นอนอยู่นี้บัดน้องซุกก็นอนอยู่นี้พี่น้องสามคนนี่แหละประตูเฮือนก็ยังบ่มีได้อาศัยประมาณนี่แหละปิดพี่น้องเอ้ยกันฟ้าลมพลแห้งกับพลผ้าเข้าขนาดนะมู่ไปขอเบิ่งหนังเฮือนเขาไปเบิ่งหนังนะโดยแล้วอ๋อเบิ่งหนังเบิ่งโทรทัศน์นี่โดยเบิ่งโทรทัศน์นั่นแหละโดยขอโทษเด้อขออนุญาตถามแต่ว่าเป็นคนชนเผ่ามงบ่เพิ่นจะปิดหน้าปิดตาได้ แบบนี้เขาเจ้าเว้าก็เลยฮู้นะเขาเจ้าอ๋อแล้วเฮียนฮู้ภาษานําเขาซื่อๆโดยอย่างนั้นเนาะบรัดก็ได้นมเนาะนมกับขนมซื้อมาตอนมาฝากเด้อไอเด้อโดยกราบสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพวกปลายเบิร์ทุกคนที่ติดตามรับชมซองของบรัดเนาะตอนนี้บรัดมาเยี่ยมยามน้องซุกอยู่ที่เฮือนของน้องซุกเนาะอยู่ที่หมู่บ้านของน้องซุกเองเนาะและตอนนี้ก็อยู่ในเฮือนของเพิ่นเรียบร้อยเนาะได้กินข้าวมาว่ะบ่สบายเนาะมื้อนี้บรัดก็ได้ถือโอกาสซื้อข้าวต้มขนมนมเนยเนาะมาฝากมาตอนเดี๋ยวสิแบ่งกล้องให้เบิ่งเด้อสบายดีแน่โอ้ยสบายดีเป็นยังไงคือว่าติ้นหัวติ้นยังคักแท้ว่าสบายอ๋อโดยจักมือแล้วน้อง2มือแล้ว2มื้อนี้ล่ะอ๋อแล่นไปกวดอยู่บ่ได้ประกวดอยู่บ่ประกวดที่หมออยู่บ่บ่แบบน้องแบบน้องกินยามันคล้ายๆแล้วอ๋อโดยคิดว่าไปกวดอยู่หมดห้องหมอน่าจะไปกวดได้แนะนําไปกวดไปบ่มืดน่าสิพาไปโดยมันมื่นก็ลองเถอะมันก็จะหายแล้วมื้อนี้มันคล้ายๆแล้วน้องได้กินยาอยู่บ่โดยกินยาแล้วกินยาลดไข้บ่หรือว่าจังได๋กินยาปลาของไทยกินยาปลาลงไปแล้วเนาะลดไข้เนาะตัวไข้ในแล้วมื้อนี้เนาะโดยไข้อ๋ออย่ามื่นบรัดพาไปกวดอีกไปกวดเสกเบิ่งยันไข้ยุ่งไข้หยังปวดหัวมันบ่โดยจักติดหัวนี่หักหัวอ๋อโดยหักหัวยันแต่ขยุ่งและยามนี้นะเป็นฤดูฝนคล้ายๆแล้วเดี๋ยวนี้อ๋อโดยน้องแบบน้องไปนั้นไปนี่ได้แล้วโดยอ้าวนี่ก็อายก็บรัดก็ได้นมเนาะนมกับขนมนี่ซื้อมาตอนมาฝากเด้อไอเด้อโดยต้มยังอันนั้นแม่ต้มหน่อไม้อ๋อโดยทางไฟคันกุมๆเนาะโดยสิชุกหรือบ่ฮั่นชุกแล้วเดี๋ยวจะได้จังปงให้มันจืดก่อนจืดโดยแม่มื้อนี้ว่าชุกบ่สบายล่ะให้ชุกอยู่เฮือนล่ะแม่ว่าโดยไปเสียหญ้าอีกมื้อนี้อ่ะเป็นว่าชุกเจ็บหัว2มื้อนี้แล้วว่าบ่มีไผมาเบิ่งเราเนี่ยแม่ไปแซวไปหาหน่อไม้กินซะนะแม่ก็อยู่เฮือนหาเตียนหน่อไม้กินโดยไปเชียร์ญาติผู้เดียวเจอบ่มีไผมาเบิ่งลูกเป็นห่วงลูกแน่ว่ะอืมไปบ่ได้ไปหาหน่อไม้แล้วก็มาตักนั้นตักในต้องเชิญลูกกินอ๋อเป็นจังได๋มื้อนี้ฝนตกน้ําขุ่นอยู่บ่น้ําเซฝนบ่หลายฝนบ่หลายน้ําบ่ได้ขุ่นเนาะบ่ได้ขุ่นอ๋อคันน้ําขุ่นนี่ลงไปซ้อนนี่สิได้เลยน้องคนเนาะคือไปสุกรเนาะได้อยู่พอได้กินคือน้องสุกภาพบรัดไปเบิ่งพี่น้องเอ้ยสุกรนี่ก็โอ้ตักบ่ได้ถือว่านันตาเด้น้ํามันขุ่นเด้เนาะน้ํามันขุ่นนี่มันจะได้ได้ปลาคันน้ําใสนี่ปลามันสิรักอันนั้นมันสิเห็นเฮานะปลานะปลามันเห็นคนปลามันเห็นคนถ้าน้ําขุ่นนี่มันตานบ่เห็นคนมันสิซ้อนสิซ้าอีหยังกะง่ายกว่ามีโอกาสได้กว่าพี่น้องไงมาเยี่ยมน้องซุกเนาะน้องซุกบ่สบายอยู่เฮือนผู้เดียวเนาะแม่ก็บ่เสียหยังให้เที่ยวไปเที่ยวมาจอบลูกสาวแน่เนาะเขาสิไปโลดก็บ่ได้อ๋อน้องสายน้องสายแบบไหนน้องสายสายเราอยู่เฮือนตักน้ําตักในล้างถ้วยล้างบวงเบิ่งเลยแน่โดยตอนนี้คือบ่เห็นไปใช้ไปเฮือนหมู่บ่ไปนี่ไปเฮือนหมู่ไปขอเบิ่งหนังเฮือนเขาไปเบิ่งหนังนะโดยอ๋อเบิ่งหนังเบิ่งโทรทัศน์นี่โดยเบิ่งโทรทัศน์นั่นแหละโดยไปเบิ่งโทรทัศน์โทรภาพทีวีนะพี่น้องเอ้ย
ดูทีวีเพราะว่าอยู่เฮือนของน้องซุกในบ่มีเด้บ่มีโอ้ยเฮือนนี่น้องมีมาใส่ต้องไปเบิ่งของเขาพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งของเขาตั้งแต่ก่อน30ปีขึ้นหลังก็บ่มีโทรทัศน์อยู่บ้านวารัตฮะบ่มีโทรทัศน์ก็ได้ไปอาศัยเบิ่งของเขาเพราะว่าเบิดบ้านหั่นมีแต่หน่วยเดียวมดคุมหั่นมดคุมมีแต่หน่วยเดียวเฮือนหลังเดียวเฮือนคนไกลๆแหละมียังไข่บ้านก็เลยค่ําๆซํานี้นี่ไปเบิ่งเฮือนเขาเต็มแล้วได้คนบ้านไปเบิ่งหั่นเซลเซลแหละหลังจากนั้นมาเนาะ30ปีมานี่เนี่ยบ่เห็นแล้วอยู่เฮือนของผู้ใดก็มีเบิดโทรภาพโทรทัศน์ทีวีนี่นะพี่น้องเอ้ย แต่ว่ายังมาเห็นอยู่เฮือนบ้านของน้องซุกนี่บ้านน้องซุกนี่ยังไปเบิ่งโทรภาพแบบเป็นกลุ่มกันโทรภาพโทรทัศน์ทีวีนี่นํากันอยู่ได้แต่เมื่อบ้านนี่ก็ประมาณ3-4 หลังเฮือนหรือ5หลังเฮือนก็สิมีอยู่หลังเฮือนนึงมีโทรทัศน์ทีวีนี่พี่น้องเอ้ยเข้ามาเบิ่งนํากันก็ไปตามม่วนเด้พี่น้องเด้แซวๆอยู่เนาะไผก็มาเบิ่งนํากันเด้กันเมื่อนั้นอาทิตย์ก่อนเนี่ยเนาะบารัตก็ได้เดินทางขึ้นไปหมู่บ้านน้องแดงหมู่บ้านของน้องหม่อมนะพี่น้องเอ้ยก็ไกลเติบเด้จากนี่หาหมู่บ้านของน้องหม่อมประมาณ45-46 กิโลเมตรเลยพี่น้องหมู่บ้านนั้นก็โทรภาพโทรทัศน์นี่ครับคือแบบหมู่บ้านของน้องซุกแหละประมาณ4-5 หลังเฮือน10หลังเฮือนนี่มีอยู่หลังคาเฮือนนึงมีโทรภาพเนาะวัยรุ่นเด็กน้อยเด็กเล็กเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็ไปฮุ้มเบิ่งบ่เดียวกันนั่นแหละขนาดน้องก็ยังไปเบิ่งน้องคลิปที่ว่าบารัตไทยอยู่บ้านนั้นยังบ่ทันได้ลงเนาะเดี๋ยวบารัตสิค่อยๆทยอยลงเทละคลิปเทละคลิปไปเนาะเดี๋ยวพี่น้องยังสิได้เจอเนาะยังสิได้ส้มอยู่บรรยากาศแบบนั้นนะที่หมู่บ้านน้องแดงอ่ะแต่ว่ามื้อนี้มาอันสนทนากับนกสุกกับแม่เพิ่นก่อนเนาะแม่นี่ขอโทษเด้อขออนุญาตถามเป็นคนเผ่ามงบ่ชนเผ่าละเถิงชนเผ่าละเถิงเฮานี่เนาะแต่ว่าคือว่าได้ยินเสียงลมเป็นภาษาเป็นภาษามงภาษาเราสูงเมื่อกี้นี่บ่บ่แม่นภาษาหยังอันนั้นน่ะภาษาตะโอ้ยภาษาตะโอ้ยบ่นะโอ้ยๆเอ้ามันเป็นแบบนั้นเนาะคือเสียงเราสูงเนาะอ้อบ่แม่นคือเสียงเราเผ่ามงอ่ะนะเออเสียงเผ่าตะโอ้ยอันนั้นเนาะโอ้ๆเออมันนี่มันเป็นเผ่าอันนั้นเรียกเผ่าหรือเผ่าตะโอ้ยอีบ่แม่นน่ะตะบ่แม่นเป็นคนละเถิงคนเผ่าเผ่าละเถิงแล้วเรียกกลุ่มมวลหมู่ตะโอ้ยอีกทีบ่แม่นแบบได้ยินคนเว้าอันนั้นคนลาวเอิ้นน่ะแม่นชุมเผ่าตะอ้อยแบบนั้นน่ะบ่แม่นแบบได้ยินแบบนี้เขาเจ้าเว้าก็เลยฮู้นะเขาเจ้าอ๋อแล้วเฮียนฮู้ภาษานําเขาซื่อๆโดยอย่างนั้นเนาะแต่เผ่าเผ่าของแม่นน้องซุกนี่เผ่าแท้และเผ่าใดละเถิงเข้าใจแล้วว่าละเถิงอ่ะเผ่าใหญ่เผ่าย่อยฮะนะมันมีเผ่าย่อยอีกใดตรีบ่มันมีตรีมังก้องนี่ตาโอ้ยละเว่หลายเขาตรีบ่โดยสิเจ้าตรีเนาะเป็นแล้วบ่ฮู้จักเผาย่อยตัวเองคือยังบ่รัดเนาะบ่รัดในกะเป็นคนเราลุ่มเนาะแต่ว่าแยกอยู่ในมวลหมู่ของเผ่าผู้ไทยบ่รัดนี่นะแต่ว่าเผ่าใหญ่น่ะแม่นเผ่าเราลุ่มบ่รัดนี่แต่มวลหมู่น้อยมวลหมู่ย่อยแล้วอยู่ในกลุ่มของผู้ไทยบ่รัดนะแบบสันนะคืออย่างนั้นแม่น้องซุกกับน้องซุกเนาะเผ่าใหญ่ล่ะเคินว่าเผ่าบ่รู้เผ่าบ่รู้เผ่าละเถิงนี่นะแม่นๆขออนุญาตแล้วแบบเผ่าย้อยบัดนี้มันแยกเป็นเผ่าย้อยบัดนี้เคินว่ามวลหมู่ย้อยน่ะบ่เป็นตรีเจ้านี่แม่หมู่คือว่าแล้วเนาะอันอยู่ในประวัติก็บ่ได้ชูเขียนมันบ่เขียนใส่เผ่าละเถิงล่ะก็แล้วเนาะอ๋อโดยเป็นจังได๋น้องลาคือหาวนอนแล้วเจ็บหัวบ่ก็ไข้เจ็บหัวขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาบ่สบายโดยโดยอ๋อตอนนี้เวลาประมาณ 7:00 นปลายพี่น้องเดี๋ยวบรัดก็สิฟาวถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็สิฟาวออกเมื่อนอนยังสิไปเยี่ยมยามพี่น้องอีกพี่น้องบ่สบายอีกบรัดก็อยู่ในเมืองพอแล้วอยู่ในเมืองสิปนเนี่ยก็สิเข้าในเมืองอีกพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็มาเยี่ยมยามทำข้าวน้องซุกก็เนาะเฮ็ดเวียกหลายเนาะตากแดดไอ้เบิ่งน้องนี่ตากแดดหลายจะเป็นไข้สาเหตุหลักๆเนาะบ่แม่นนอนดึกบ่ผ่านมานะบ่ได้นอนดึกแม่นบ่
ดยเวลาแบบเวลาอ่อนก็มีแต่จะบังเพลงนะโดยอ๋อบังเพลงน้องอย่านอนเด้อกลายเด้อทรงบ่สบายนี่ต้องรักษาสุขภาพบ่เฝ้าไปได้ให้เด้ออยู่บ้านก่อนให้มันแข็งแรงข้างในก่อนแข็งแรงข้างในแล้วจังไปหานอนบ้าๆก็ดีคือกันเดี๋ยวเวลาก็สิเอาจัก10ปลายนาทีนี่เนาะ10ปลายนาทีแล้วจังสิปิดคลิปแล้วก็จังสิให้น้องสุกเพิ่นพักผ่อนเนาะกินข้าวแล้งแล้วบ่นี่นะยังบ่ทันได้กินบ่โอ้เวลาก็มาคับจังหวะพอดีเนาะเอาเดี๋ยวเวลาออกไปจังค่อยกินน้ําลังเนาะได้ยังกินแรงมื้อนี้หน่อไม้นี่เนาะต้มเนาะก๋วยเตี๋ยวปลาแดกคักๆเนาะป่ะก็แซ่บอยู่เด้อาหารตามธรรมชาติอาหารบ้านนอกมานาแบบอาหารปลอดสารพิษเนาะนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวน้ําขุ่นเนาะน้ําขุ่นมื้อนาวเฮาลงไปซ่อนป่าเอาขึ้นแล้วเฮ็ดจัดเมนูอยู่นี่เนาะเฮ็ดแบบมกเฮ็ดแบบอ้อหลามมานะกินนะเอาแบบแซ่บๆเบิ่งจักบาทป่าทําธรรมชาติเนาะแล้วให้น้องสุกสู้สีมือสู้สีมือคักๆหลอนในการซ่อนป่าเมื่อนั้นก็โอ้มานคักไปมันนั้นได้หลายเติมเสียดายแต่ว่าไปกินเครียดมะนาวเนาะไปกินเครียดมะนาวแล้วแพ้เครียดมะนาวเป็นพื้นขั้นขึ้นเต็มเอิดแขนน้องสุกพี่น้องเอ้ยพาบาลัดซ่อนป่ากันได้น้อยเดียวนึง7นาที8นาทีเนาะปุ๊บไปห้องหมอเลยไปซักยาเลยซักยาแก้แพ้เลยน้องสุกเพิ่นบ่ถือกับเครียดมะนาวพี่น้องเอ้ยบ่เคยเครียดแบบกินมื้อนั้นแหละอ๋อแพ้เครียดมะนาวมามื้อนี้ก็บ่สบายอีกบ่สบายแต่เมื่อวานนี่สาเหตุก็คือไปตากแดดตากนั้นหลายเนาะน้องสุกก็มีบางคนก็คอมเมนต์มาได้แม่เอ้ยคอมเมนต์เมื่อวานน้องสุกคือข่าวแท้หว่านน้องสุกกับน้องมอมนี่คือข่าวคือแบบบ่คือคนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานน่ะนะคือบ่คือคนทุกข์คนยากบ่รักก็เลยตอบคอมเมนต์ไปแล้วก็สิตอบในตอนนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นว่าแก้ตัวนะคือน้องสุกกับแม่เพิ่นนี่ก็สิเป็นคนผิวขาวในลักษณะผิวขาวในนึงเวลาออกแดดออกหยังเพิ่นไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดห้วยสวนเฮ็ดไร่นั้นเพิ่นจะปิดนาปิดตาเลยคือน้องสุกนี่เห็นแต่ตานะจะอัดเมิดนาเนี่ยจะบ่เห็นฮอดหน้าพอแล้วแขนเพิ่นก็ใส่เสื้อแขนยาวใส่ซบมือเนาะคือแม่น้องสุกคือกันผิวก็เลยบ่ดําบ่ค้ําอะนะพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็เลยขาวตลอดรักษาได้คือนะรักษานะคือยังบ่รัดนี่บ่รัดในออกแดดเนี่ยบ่รัดบางเทื่อบ่ใส่ฮอดหมวกเลยบ่ทักษาเลยหน้าบลัดจึงดำเป็นดำเลย คือน้องสุกเห็นแต่ตาก็ไม่น้องสุกเลยกับเวลาไปให้แต่ว่ามีคลิปหนึ่งน้องบลัดไปถ่ายบลัดก็บอกแม่กับน้องสุกว่าบ่ให้ใส่ผ้าปิดหน้าปิดตาเพราะว่ายันพี่น้อง FC เนาะที่เข้ามาติดตามรับชมจะจื้อหน้าบ่ได้เพิ่นก็เลยเปิดหน้าใส่ มื้อนั้นคลิปเสียอย่าให้เด้เดี๋ยวบลัดก็สิทยอยลงทยอยลงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เอาคลิปแบบถ่ายก่อนนะลงก่อนพี่น้องเอ้ยนี่แหละสภาพครอบครัวพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมยามทำข้าวเพิ่นก็ยืนเฮือนหลังน้อยหลังเก่านี่แหละบ่ทันได้รับการแก้ไขเทื่อพี่น้องเอ้ยอยู่ในเฮือนหลังแคบๆน้อยๆนี่แหละบลัดก็เสียวอยู่ได้เนาะแม่น้องสุกเนาะฝนตกฟ้าลมมานะโอ้ยันฮักพวกนี่กินเสาแต่ละต้นกินมาแล้วพี่น้องเอ้ยลีนนั้นมีอยู่บ่น้องสุกเอาลีนท่าน้ำลดพรบ่มีเนาะอ๋อเดี๋ยวมื้อนะบลัดสิซอกน้ํามันเครื่องหรือว่าลีนนาลีนเก่ามาให้เด้อมาให้ท่าเสาเฮือนทุเลาไปก่อนแต่ว่าทั้งในนี่มันจะกันบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยพอพวกนี่มันขึ้นนบอนอันนั้นแหละพื้นดินนั่นนะมันเข้าทั้งในใจกลางของเสาเฮือนนั่นทั้งนอกเฮาท่ากันได้แต่ทั้งนอกกับเกลือก็มีหลายบ่เอาเกลือโห้ยซะนํามันเข้มแล้วมันอยากหนีเขาว่าหลายคนว่าโอ้บ่ได้เบ้เนาะเบ้หลายพี่น้องไอ้บ้านนกสุกนี่เบ้หลายมันยังกินอ๋ออันบลัดเคยเห็นเนาะตอนนั้นนะเขาเจ้าอันขายตอนบลัดยังน้อยเขาเจ้าละขายกระเล่มรอดอ่ะพี่น้องกระเล่มที่ว่าเอาใส่ในบ้านถังแล้วมีเกลือทั้งพื้นนะกระเล่มรอดเกินแช่ลงไปมุนแล้วมันกล้ามเนี่ยเขาเราน้ำเกลือใช่หลายนั่นแหละหลังจากตอนแรกเขาเศร้าขายกระเล่มแหละไอศครีมนะน้ำมันเขาก็ไปทอคดฝาลานเฮือนฝาลานเฮือนก็บ่สูงสูงประมาณเมตรหนึ่งนี่แหละจากพื้นดินหาฝาเฮือนขึ้นไปนะพื้นเฮือนมันบ่ได้สูงเนาะห่างจากพื้นดินประมาณเมตรหนึ่งเขาเจ้าก็มาหดเอาน้ำเกลือที่เหลือจากเฮ็ดกระเล่มมาเฮ็ดไอศครีมมา
ตะแลงก็มาโฮดสาเฮือนยันมอดกินเด้เรานะปัจจุบันเบมาลักกันจังหัวเนาะต้องขอโทษเข้าไปพี่น้องเลยเบมาเลียฝาเฮือนเรานะเบเลียฝาผนังเฮือนเรานะฝาผนังวัดฝาผนังแบบฝาผนังเฮือนน้องซุกนี่แหละแบบนี้แหละสารด้วยฝาไม่เฮี้ยนี่นะไม่เฮี้ยไม่ไพ่เนี่ยเบลมาเลียทุกคืนทุกคืนทุกคืนเบกับงัวมันเข้มเด้มันเข้มเกลือนะมันมาเลียเบกับงัวนะยามเวลาเราบ่อยู่เนาะเราไปอยู่แบกกับมาเลียงูกับมาเลียปัจจุบันจนเฮียนมัดฝานผนังเฮือนแล้วนะแบกินมันกัดกินเนี่ยแบกกับงูฮันมาเลียมันเข้มมาเลียแล้วมันกัดมาเลียมันกัดจนขาดเออฝาเฮือนเรา นี่แหละเป็นเพียนแต่เฮากระบอกให้มันถึงไม้ฮันแต่ห้อยอมอมแถวขีดินนั่นเนาะกระชิดได้ยังมาเลียก็สร้างมันมาเลียก็สร้างมันเออให้มันกินขีดินเข้าเลยติฮะเฝ้าเลียมันเฝ้าเลียหัวควายมากเออเนาะงูควายมาฉี่ๆขนาดแล้วเขาว่าอันนั้นเขาว่ามีอันนั้นโฮออมโดยโดยอืมแมนๆๆแต่ว่าบ้านนกซุกนี่อย่างปล่อยงูปล่อยควายอยู่บ่ปล่อยแล้วเชื่อน้องจะบัดงูกินงูกินเชื่อแล้วบ่ป๋าช่องชําพื้นแล้วงูยําเลยตากอยู่ตากอยู่กองล่างหั่นโดยพี่น้องเนาะซุกมันตากเครื่องเนาะซักเครื่องแล้วก็ตากอยู่ทางกองล่างมันอันงัวยำงัวใส่บ้านมาแล้วก็ยำเชือนกซุกเบิด2 3โตแล้วพี่น้องมันเข้มเนาะโดยพาเลยใส่บ่ไทยบ่ซักซักมามันหอมแซ่บหอมสบู่เนาะหอมผงผงซักพอกแหน่มันกึนสบู่กึนแซ่บบ่ได้มันมากเลยงัวควายพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยคอมทุกอย่างลำบากโอ้ยดังไฟก็ดังอยู่นี่เลยได้ครอบครัวของสุกดังอยู่ในเฮือนนี่แหละฤดูหนาวในทึกใจและฤดูหนาวพี่น้องมันสิอุ่นเด้ภายในบ้านนี่บ่นอนของแม่น้องสุกนอนอยู่นี้นี่บัดนี้น้องสายน้องสาวลานอนอยู่นี้นอนอยู่นี้บัดน้องสุกก็นอนอยู่นี้พี่น้อง3คนขย่ําหนาวสิอุ่นคักแล้วดังไฟอยู่นี่เนาะดังเมื่อคืนเลยแฮงคักแล้วแล้วก็เอาผ้าม่านในโรงผ้าม่านประตูนี่พี่น้องเอ้ยเอาโรงปิดนี่แหละประตูเฮือนกันยังบ่มีนะอาศัยผ้าม่านนี่แหละปิดพี่น้องเอ้ยกันฟ้าลมพลแห้งกับพลผ้าเข้าขนาดนะคำว่าฤดูร้อนนี่โอ้ร้อนขนาดไหนเดือน4เดือน5เดือนเมษาพฤษภาคมนี่นะพี่น้องเพราะเตาไฟอยู่ในเฮือนเนาะมันก็ต้องร้อนอยู่แล้วเจ้าของก็นอนอยู่นี่คอนไฟคอนไฟเห็นบ่อ๋อแต่ดีอย่างนึงในยุ่งนี่มันเหม็นมันขิวคอนไฟเลยเหม็นคอนไฟมันหนีนะข้อดีของมันข้อเสียก็คือแบบนี้แหละพี่น้องไอ้เสี่ยงอีกนี่นะเสี่ยงยันอัคคีภัยอะไรยันไฟยันพื้นพื้นเฮือนก็เป็นพื้นแบบนี้นะพื้นไม่ไม่ไผ่เดี๋ยวมื้อนั้นมันพุ่งไม่พังเลยเป็นน้องมาเห็นก่อนบ่มันไหม้บ่ได้ๆๆเป็นฮู้โอ้จะเป็นฮู้อ๋อเด้เนาะเป็นฮู้จ่องป่องน้อยนึงพี่น้องอ่ะถ้าน้องบ่เห็นจะเบิ่นเลยอ๋อๆระวังนะก่อไฟมันก่อไฟมันเจิดลงโดยโดยแม่น้องซุกกะได้ชุดใหม่เนาะอ๋อชุดเทียนเพิ่นมาบริจาคกับบารัดมันฮันตี้ชุดนี้นะอ๋อโดยโดยครอบครัวเตะแงกกันตั้งแต่น้องซุกยังน้อยๆพี่น้องเอ้ยขาดสาวรักตอนนี้กะคือเห็นนี่แหละมีน้องซุกกับแม่เพิ่นอยู่ในเฮือนนี่กับน้องสาวลาน้องสาวลานี่ไปเบิ่งหนังเนาะไปเบิ่งละครอยู่เฮือนหมู่เฮือนพี่น้องนะอยู่ในกลางบ้านแล้วเดี๋ยวดึกๆประมาณ 9:00 น. 8:00 น. กะสิมาแล้วพี่น้องเอ้ยน้องสาวลาสาวรักแบบนี้ก็คือน้องซุกเลยแหละอาศัยน้องซุกแหละเพราะว่าแม่นี่ก็บ่ฮู้หนังสือได้เนาะแม่เนาะโดยโดยอาศัยน้องซุกนี่แหละน้องซุกนี่เรียนจบป.3พี่น้องเอ้ยเรียนจบป.3ก็สิอ่านได้เขียนเป็นแน่ฮะนะเป็นคนที่ว่าเก่งแน่บ่รับยอมรับว่าน้องซุกยอมรับเสียสละแล้วก็เก่งมีความสลาดว่องไวเก่งหลายขนาดจบป.3นี่ยังอ่านได้เขียนเป็นน้องซุกนี่สุดยอดอ่านภาษาไทยก็ได้เด้พี่น้องเอ้ยภาษาไทยอ่านได้เขียนเป็นน้องซุกนี่ในระดับประมาณ 60% พี่น้องเอ้ยนั่นแหละบ่รับจังว่าน้องซุกมีความสามารถสาลาวได้ภาษาไทยโอเคพี่น้องเอ้ยดูมังขยันเพียรหาเลี้ยงครอบครัวซอยแม่เลี้ยงน้องซอยแม่ได้เงินมาส่งน้องเฮียนซอยแม่ได้พี่น้องเอ้ยน้องยังเฮียนป.ยังว่า3บ่ป.3เด้3เอ้ยเลยเด้น้องสาวลาก็9ปี10ปีอายุ9ปี9ปี10ปีแล้วเริ่มใหญ่แล้วน้องสาวลาและสิเลี้ยงพวกเจ้ามื้อนาน้องสาวลาเนี่ยก็เป็นคนงามเด้อบรัดคอนเฟิร์มเลยคนดำเกี้ยงนะคนแบบนั้นสิติด
ติดหุ่นนักแบบได้ฮะนะแข้งขายาวขลาดอยู่เดี๋ยวเออจะเป็นนางแบบเดี๋ยวใหญ่มากเลยจะเป็นนางแบบได้คนสูงเนาะหุ่นนักแบบฮะนะไปให้บ่ลืมพักผ่อนมื้อนพักผ่อนมื้อเนาะเมื่อยหลายแล้วเนาะเดี๋ยวอีกอย่างน้องซุกก็ยังบ่สบายบ่ยังให้ป้าแล้วขอของเครื่องไส้นี่ก็รัดกับทีมงานก็ได้มาช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วเนาะก็รับจากผู้ใหญ่จะดีประเทศไทยแล้วว่าพี่น้องท่านใดมีจิตใจเพื่อแพร่อยากจะมาช่วยเหลือเนาะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยเด้ออยู่ที่ข้อมูลที่ขึ้นโซ่หน้าจอเนาะบารัดยินดีเป็นสะพานบุญนำพาทุกท่านเข้ามาสู่การช่วยเหลือแบ่งปันเนาะเพื่อนมนุษย์โฮมโลกด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อกับสนับคลิปวิดีโอนี้ก็สิบ่ยาวปานใดเนาะเดี๋ยวสิให้แม่กับน้องซุกกินข้าวแรงแล้วสิให้เพิ่นพักผ่อนเนาะแต่ข้าวแรงเนาะตอนนี้ประมาณ 8:00 นยังแล้วได้พี่น้องเอ้ยเอาคลิปวิดีโอนี้ก็สิบ่หยังหลายเนาะขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมและกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เนาะเอาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบาย